ผีดิบซอมบี้เรื่องราวของผีดิบเดินได้ที่เรียกว่าซอมบี้เกิดขึ้นครั้งแรกในดินแดนแถบริมฝั่งทะเลคาริบเบียนต่อมาได้เผยแพร่ขยายเข้าไปในส่วนต่างๆของยุโรปผู้ที่ทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ปลุกผีดิบพวกนี้ขึ้นมาคือเหล่าบรรดาพ่อมดหมอผีผู้รอบรู้เกี่ยวกับวิชาเวทมนต์คือมนต์ดำในลัทธิวูดูอันเป็นลัทธิหนึ่งซึ่งมีวิธีปลุกศพคนตายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งไสยเวทโดยการท่องมนต์ลึกลับอ้อนวอนต่อเวสตูเทพเจ้าแห่งปีศาจและความชั่วร้ายนอกจากนั้นลัทธิวูดูยังมีพิธีการเกี่ยวกับการสาปแช่งและสังหารศัตรูด้วยวิธีการของมนต์ดำซอมบี้ที่ตายไปแล้วเป็นซอมบี้ที่เกิดจากเวทมนต์ดำมักจะไม่ทำร้ายผู้คนเว้นแต่จะเป็นซอมบี้ที่ถูกปลุกจากพวกหมอผีหรือพวกลัทธินอกรีตมักจะมีนิสัยดุร้ายชอบกินพวกซากคนตายตามสุสานซากสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่คนเป็นก็ย่อมได้ซอมบี้พวกนี้มีลักษณะผอมโซเคลื่อนที่ช้าแต่ก็มีซอมบี้อีกประเภทหนึ่งเป็นซอมบี้ที่ถูกดัดแปลงจากพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองเกี่ยวกับชีวเคมีซอมบี้ชนิดนี้มักจะเดินเชื่องช้าแต่เมื่อมีเหยื่อก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วได้มันจะทำการจู่โจมเหยื่อด้วยความรวดเร็วเพื่อที่จะแหวกกะโหลกศีรษะกินสมองสดๆที่อยู่ด้านในเมื่อใดที่ซอมบี้พวกนี้กัดหรือข่วนมนุษย์ในไม่ช้าคนคนนั้นก็จะกลายเป็นซอมบี้เช่นเดียวกันลักษณะเด่นของซอมบี้คือจะมีใบหน้าที่ซีดตาเหลืองขาวมีฟันที่เรียงไม่ตรงกันและมีฟันที่สีเหลืองเข้มมีเลือดชุ่มตัวน่าสยดสยองซอมบี้พวกนี้ถูกไวรัสควบคุมสมองฉะนั้นจึงมีจุดอ่อนคือการโจมตีเข้าที่ศีรษะหากใช้ของมีคมจำพวกดาบหรือขวานฟันเข้าที่หัวจะหยุดการทำงานของซอมบี้โดยทันทีวิธีการปลุกผีซอมบี้ศพที่จะใช้ในการปลุกชีพจะต้องเป็นศพของคนที่เพิ่งตายใหม่ๆสภาพของศพควรอยู่ในสภาพดีไม่เน่าเปื่อยหรือถึงกับยุ่ยจนเหลือแต่โครงกระดูกหากจะพูดถึงวิธีการที่จะได้ศพมาทำพิธีนั้นก็สุดแล้วแต่ความสามารถของบรรดาลพ่อมดหมอผีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลัทธิวูดูก็จะสามารถหามาได้ด้วยวิธีการขโมยศพมาจากสุสานวิธีนี้พ่อมดหมอผีจะสั่งให้สมุนผู้ช่วยไปขุดเอามาจากหลุมศพตามสุสานป่าช้าที่มีการนำคนตายไปฝังฉะนั้นในยุคที่มีการขโมยศพแบบนี้ญาติของผู้ตายแทนที่หลังจากพิธีฝังศพเสร็จจะได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแต่กลับจะต้องคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเฝ้าศพหรือไม่ก็จ้างผู้เฝ้าศพมาเฝ้าจนกว่าศพจะเน่าจนไม่สามารถนำไปทำเป็นซอมบี้ได้ยังมีอีกวิธีที่จะได้ศพแต่วิธีนี้ค่อนข้างจะบ้าบินไปสักนิดในอดีต
มีการได้รับการยืนยันจากผู้มีประสบการณ์ในประเทศเฮติชายคนนี้มีนามว่าคาราอุสนารุโตะซาสึเกะเดี๋ยวชายคนนี้มีนามว่าคาราอุสนารุคิสเขาเคยเสียชีวิตมาแล้วด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเมื่อเขารู้ตัวอีกทีเขารู้สึกว่าถูกนำตัวไปอยู่ในกระท่อมกลางนาซึ่งเขาเห็นน้องชายตัวแสบของเขาเป็นผู้ร่วมมือกับหมอผีเพื่อที่จะนำร่างของเขามานั่นเองขณะที่อยู่กับซอมบี้ตัวอื่นๆความจำของเขาค่อยๆกลับมาจนจำได้ว่าเขาคือใครเมื่อน้องชายของเขาและหมอผีเสียชีวิตเขาจึงเดินทางกลับบ้านและเล่าเรื่องในวัยเด็กของเขาได้อย่างถูกต้องทักทายกันท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็มาถึง EP ของผีดิบซอมบี้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะค่อนข้างหนักไปทางมนต์ดำฮูดูหน่อยนะครับจะไม่ค่อยไปในทางของแนววิทยาศาสตร์ชีวภาพสุดเพี้ยนหลุดออกมาแล้วก็ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้นะครับอันนั้นมันจะดูเป็นหนังฮอลลีวูดจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เลยจะมาทางมนต์ดำนิดนึงเนาะแบบปลุกศพอะไรแบบนี้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้เพื่อไปรับชมกันกับเพื่อนๆนะครับแล้วที่สำคัญมากๆอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้นะครับช่องออฟวีรพลตรงนี้ข้างล่างเลยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็วาดรูปแบบนี้นะครับมาให้ชมกันยาวๆตลอดกาลเลยบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ